ในที่ประชุมพระวันที่9ตุลาคม2528ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนพระพุทธศาสนาเรามีอริยสัจ4เป็นเครื่องยืนยันหลักความจริงของศาสนาพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาจากอริยสัจ4โดยตรงพระสาวกทั้งมวลอุบัติขึ้นมาจากอริยสัจ4ทั้งนั้นอริยสัจจึงเป็นเครื่องยืนยันหลักศาสนาว่าเป็นศาสนาที่แท้จริงไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนแม้แต่น้อยพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาก็เป็นอย่างแท้จริงไม่ใช่สัตว์พระพุทธเจ้าปลอมเพราะอริยสัจไม่ใช่ของปลอมเป็นของจริงล้วนผู้พิจารณาปฏิบัติตามหลักอริยสัจได้มากน้อยเพียงไรจะมีหลักใจได้มากน้อยเพียงนั้นคือคำว่าหลักใจได้แก่หลักใจที่ย่างเข้าสู่ความจริงซึ่งมีอยู่ในโลกในธรรมทั้งหลาย มีความเข้าใจในอริยสัจ4นี้มากน้อยก็ชื่อว่าเป็นผู้เข้าใจทั้งทางธรรมและทางโลกมากน้อยตามส่วนโดยลำดับลำดาดังที่ท่านแสดงหลักแห่งจิตหลักแห่งธรรมของผู้ได้บรรลุจากการพิจารณาตามอริยสัจนี้ว่าพระโสดา พระตถาคตพระอนาคามีพระอรหันต์หรืออรหันต์นี่แหละเป็นหลักเครื่องยืนยันของผู้ปฏิบัติธรรมมีอริยสัจเป็นสำคัญมากพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อุบัติขึ้นจากอริยสัจ4นี้พระสาวกทั้งมวลอุบัติขึ้นจากอริยสัจ4เพราะฉะนั้นอริยสัจ4จึงเป็นเครื่องยืนยันหลักความจริงของธรรมทั้งหลายด้วยของผู้เป็นเจ้าของศาสนาด้วยได้แก่พระพุทธเจ้าตลอดพระสงฆ์สาวกหรือว่าเป็นเครื่องยืนยันของพระไตรสรณคมนี้ด้วยคือพุทธธรรมสงฆ์นี่ออกมาจากอริยสัจทั้งนั้น ผู้รู้ธรรมเห็นธรรมไม่รู้อริยสัจไม่เรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมเพราะฉะนั้นอริยสัจจะทำทั้ง4จึงเป็นเครื่องยืนยันหลักของศาสนาและผู้เป็นเจ้าของศาสนาว่าเป็นผู้ปฏิบัติรู้แจ้งแทงทะลุในอริยสัจทั้ง4แล้วโดยสมบูรณ์จึงสามารถประกาศศาสนธรรมได้โดยถูกต้องแม่นยำไม่มีที่สงสัยและยังผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่ประกาศให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นได้บรรลุโดยลำดับลำดาไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดดังพระพุทธเจ้าของเราประกาศมาแล้วในวงปัจจุบันนี้ได้แก่พระสัมมาโคดมของเราศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาคาดคะเนผู้รู้ศาสนาไม่จะรู้ด้วยความคาดคะเนด้นเดาเหมือนอย่างโลกทั้งหลายที่อนุมานกันบ้างอะไรบ้างการเรียนก็มีอนุมานความจดความจำเป็นเรื่องอนุมานแต่เรื่องของปัญญาที่ทราบตามหลักความจริงแห่งอริยสัจนี้ไม่ใช่อนุมานเรียกว่าเจอความจริงโดยลำดับอย่างแท้จริงทุกข์ก็เข้าใจเรื่องทุกข์ประจักษ์ใจสมุทัยก็รู้โทษของมันอย่างถึงใจด้วยมรรคคือสติปัญญาได้พิจารณาสอดส่องมองทะลุหมดแล้วสมุทัยจึงได้ดับลงไปผลแห่งสมุทัยคือความทุกข์ก็ย่อมดับลงได้ด้วยนิโรธทันวะนิโรธคือความดับทุกข์ก็เพราะอำนาจของสมุทัยนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันของศาสนา แล้วผู้ปฏิบัติก็เป็นเครื่องยืนยันในตัวเราอีกแต่ละท่านที่ได้ปฏิบัติตามหลักอริยสัจนี้โดยถูกต้องแม่นยำและสมบูรณ์แบบแล้วย่อมจะสามารถประกาศตนได้อย่างชัดเจน
ทั้งที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยอริยสัจนี้แต่จะประกาศกังวานความจริงขึ้นภายในจิตใจของผู้ได้บรรลุธรรมทั้งหลายจากอริยสัจความซาบซึ้งถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาก็ทราบซึ้งในองค์อริยสัจนี้เป็นสำคัญเพราะนี้เป็นสักขีพยานให้ทราบทั้งพระพุทธเจ้าทั้งการทรงผ่านไปของพระองค์ด้วยอริยสัจตลอดถึงพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุธรรมจนถึงขั้นอรหัตอรหันต์นั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ได้ยังเข้าถึงอริยสัจทั้งสี่นี้โดยสมบูรณ์แล้วธรรมะที่ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นก็อุบัติขึ้นมาจากอริยสัจสี่นี้เป็นหินลับหรือเป็นสิ่งสถานที่ขุดคุ้ยหรือขุดค้นขึ้นมาไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดแห่งธรรมทั้งหลายมีอริยสัจเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นอริยสัจทั้งสี่นี้จึงเป็นเครื่องยืนยันของศาสนาพร้อมทั้งเจ้าของศาสนาได้โดยถูกต้องแม่นยำไม่มีข้อข้องใจสงสัยในผู้ปฏิบัติทั้งหลายแม้จะไม่เห็นองค์ศาสดาก็ตามไม่เห็นพระอรหันต์ละหันทั้งหลายที่ท่านได้บรรลุผ่านมาแล้วก็ตามแต่ได้ปรากฏธรรมทั้งหลายขึ้นที่ใจของตนด้วยการขุดค้นอริยสัจนี้ให้รู้แจ้งแทงทะลุโดยสมบูรณ์ประจักษ์ใจนี้เท่านั้นเป็นสัมผัสยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะฉะนั้นทำภาคปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยืนยันตนเองได้และเป็นเครื่องยืนยันพระพุทธเจ้าเรียกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อธรรมทั้งหลายได้ก็ต้องออกมาจากการปฏิบัติของตัวเองที่เป็นสันทิฏฐิโกด้วยการปฏิบัตินี้แหละเป็นสำคัญ นี่ไม่คาดไม่ด้นไม่เดาเป็นความรู้ประจักษ์จากภาคปฏิบัติอันนี้ไม่รู้ไม่เหมือนรู้สิ่งใดทั้งนั้นรู้ได้โดยความจำมาจากครูจากอาจารย์นั่นเป็นอย่างดังที่ท่านกล่าวไว้ในกาลามสูตรนั่นไม่ใช่ทำเล็กน้อยไม่ใช่ทำธรรมดาเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากทีเดียวเราไม่เชื่อด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นไม่ให้เชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นที่ท่านพูดไว้ถึง19อย่าง10อย่างไม่เชื่อตามครูตามอาจารย์ไม่เชื่อตามคนที่เชื่อถือได้ไม่เชื่อโดยบอกเล่าไปโดยลำดับลำดาอะไรก็ตามถ้าเชื่อแบบนั้นไม่จัดว่าเป็นความเชื่อที่แท้จริงในหลังในหลักของสัจสันทิฏฐิโกเลยท่านหมายถึงสันทิฏฐิโกเป็นสำคัญจึงปฏิเสธเรื่องความรู้ความเห็นทั้งหลายหรือความเชื่อทั้งหลายเหล่านั้นเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือไว้เลยเพราะจะให้รู้ขึ้นภายในจิตใจด้วยสันทิฏฐิโกเท่านั้นจะรู้มากรู้น้อยรู้ขนาดไหนต้องเป็นรู้ด้วยสันทิฏฐิโกคือประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์กับตัวเองโดยไม่ต้องถามใครเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับใจและรู้ชัดภายในจิตใจทั้งตนโดยลำดับแห่งขั้นในขั้นแห่งธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นก็เป็นสันทิฏฐิโกไปโดยลำดับลำดาจนถึงสันทิฏฐิโกอันสุดยอดนี่ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ท่านถึงว่าความจำเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งความจำที่เราศึกษาเราเรียนมาได้มากน้อยนั่นเป็นภาคความจำกิเลสยังไม่เรียกว่าเป็นการฆ่ากิเลสยังไม่เรียกว่าเป็นการชำระกิเลสต่อเมื่อได้นำความจำนั้นเข้ามาประพฤติปฏิบัติโดยตามหลักที่ท่านสอนไว้นั้นนั่นแหละเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติเมื่อได้ก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรก็จะรู้จะเห็นภายในตัวของเราเช่นอย่างท่านสอนมาเกสาลูมานะขาทันตาตะโจเป็นต้นอาการเหล่านี้เป็นอย่างไรนี่เป็นการวิภาควิจารณ์เป็นการคลี่คลายสภาพทั้งหลายเหล่านี้ออกด้วยภาคปฏิบัติและเนี่ยจะทำให้รู้แหละทีนี้มันเป็นยังไงก็จะรู้เข้าใจโดยลำดับและลำดาไปถ้าพูดถึงเรื่องอสุภะสุพังความปฏิกูลโสโครกก็ไม่มีอะไรที่จะปฏิกูลโสโครกยิ่งกว่ากายเรากายมนุษย์ไม่ว่าภายนอกภายในนี่เห็นด้วยภาคปฏิบัติต้องเห็นจริงๆอย่างนี้ไม่ใช่ภาคคาดคะเนท่านสอนไม่กลางๆว่าเกสาโลมานาขาตันตาตะจุไม่ได้บอกว่าเป็นสุภะคือความสวยงามและไม่ได้บอกว่าเป็นอสุภะคือของไม่สวยไม่งามความเป็นความปฏิกูลโสโครกท่านยังไม่ได้บอกเอาไว้ท่านว่าไว้กลางๆผู้ปฏิบัติให้จับวัตถุที่ท่านสอนนั้นอาการที่ท่านสอนนั้นเข้า
ด้วยเข้าสู่ปัญญาหรือน้อมเข้าสู่ปัญญาหรือนำปัญญาเข้าคลี่คลายในสิ่งทั้งหลายที่ท่านบอกว่าเกสาเป็นอย่างไรโลมานขาทันตาแต่โจแต่และอย่างละอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพิจารณาถนัดชัดเจนในทั้งในอาการใดเป็นอย่างไรพิจารณาลงอย่างนั้นนี่แหละท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อพิจารณาลงไปแล้วอาการของอาการนั้นๆเป็นอย่างไรจะทราบด้วยปัญญาของตนเองเรื่องปฏิกูลเป็นลักษณะอย่างไรจะบอกขึ้นโดยทางปัญญาโดยลำดับลำดาธรรมะอนิจจังความไม่เที่ยงความแปรสภาพเป็นอย่างไรก็จะทราบซึ่งภายในปัญญาของตัวเองทุกขังนั่นก็เหมือนกันอนิจจังอนัตตาเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องทราบด้วยปัญญาไม่ทราบด้วยภาคปฏิบัติไม่ใช่ทราบเพื่อความจำความจำจำไว้เท่านั้นเหมือนกับเส้นบรรทัดขีดเส้นบรรทัดแล้วก็เขียนไปตามเส้นบรรทัดความจำจำไว้เช่นนั้นแล้วปัญญาคลี่คลายไปตามความจำนั้นแล้วก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตเมื่อรู้แจ้งชัดเจนตามหลักความจริงตามส่วนแล้วย่อมจะปล่อยจะวางละถอนนี่เป็นผลขึ้นมาโดยลำดับสำหรับปฏิเวทะเมื่อรู้แจ้งแทงทะลุแล้วย่อมปล่อยวางไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงตลอดไปหมดตลอดทั่วถึงทั้งสกุลกายและอาการแห่งอาการของขันธ์ทั้งห้าโดยลำดับลำดาด้วยสติปัญญาจากภาคปฏิบัตินี่ท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกของผู้ปฏิบัติไม่ใช่ความจำความจำเราจำมาแล้วพอมาคลี่คลายทางด้านปัญญาแล้วจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นภายในจิตใจอย่างนี้ทั้งพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้พระสาวกอรหันต์ท่านรู้ท่านรู้อย่างนั้นเองรู้ภาคปฏิบัติมาโดยลำดับลำดาจึงสอนให้ผู้นับถือพุทธศาสนาทั้งหลายได้มีภาคปฏิบัติด้วยถึงจะได้รสถึงจะได้รับรสแห่งพระสัจธรรมตามหลักศาสดาที่สอนไว้เรามีแต่ความจำเฉยๆมันก็ผิดอะไรกับเรื่องเราจำสิ่งทั้งหลายอันนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นก็มีเพียงเท่านั้นจะให้ยิ่งเข้าไปกว่านั้นก็ไม่ได้ต้องเป็นภาคปฏิบัติอันถึงจะพิสดารเข้าไปโดยลำดับนี่ก็เหมือนกันทางด้านจิตใจต้องอาศัยภาคปฏิบัติที่นี้พิจารณาสติเป็นสำคัญมากถ้าขาดสติแล้วพึงทราบว่าขาดความเพียรเราอย่าถือการเดินจงกรมเพียงก้าวไปก้าวมาการนั่งสมาธิภาวนาอยู่เฉยๆโดยหาสติไม่ได้นั้นว่าเป็นเรื่องของความเพียรไม่ใช่ความเพียรความเพียรเป็นพื้นฐานแท้มีสติเป็นสำคัญแม้ปัญญาจะยังไม่เกิดแต่สติต้องมีกำกับรักษาเช่นเราเริ่มต้นฝึกหัดภาวนากล่าวคำบริกรรมหรือนึกคำบริกรรมว่าพุทโธหรือทำบทใดก็ตามสติต้องให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆตลอดไปนี่ท่านเรียกว่าความเพียรเห็นกำหนดอนาปานสติลมหายใจเขาออกก็ให้สติรู้อยู่ความรู้สึกตัวอยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกไม่ส่งความรู้สึกนี้ไปที่ไหนๆนอกจากรู้อยู่กับลมที่หายใจเข้าหายใจออกนี้เท่านั้นนั่นเรียกว่าสติแล้วไม่คาดไม่หมายผลที่จะปรากฏขึ้นมากน้อยอย่าละเอียดเพียงไรไม่จำเป็นต้องไปคาดไปหมายจะหนีจากหลักแห่งปัจจุบันซึ่งเป็นสถานที่เกิดแห่งความจริงทั้งหลายตั้งลงในหลักปัจจุบันเมื่อตั้งลงไปจุดที่ตรงนี้ไม่เผลอความไม่เผลอสืบต่อเนื่องกันโดยลำดับลำดาย่อมจะปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาภายในใจถ้าเป็นลมหายใจก็จะแผ่วเบาลงโดยลำดับลำดาจะบริกรรมคำใดก็ตามอันเลือกลมหายใจย่อมจะเบาไปเช่นเดียวกันเพราะจิตพาให้เบาจิตพาให้ละเอียดอาการทั้งหลายย่อมละเอียดนี่ท่านเรียกว่าความเพียรด้วยสติผู้ประกอบความเพียรอย่าอิจฉาละอาใจในการตั้งสติอย่าอิจฉาละอาใจในการประกอบความเพียรด้วยความมีสติอยู่ไหนก็ตามให้ระมัดระวังจิตทั้งตนซึ่งคลั่งต่อความคิดความปรุงด้วยอำนาจของกิเลสเป็นไหนๆอันนี้เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอำนาจฝังอยู่ภายในจิตใจใจทั้งดวงจึงกลายเป็นโรงงานผลิตกิเลสขึ้นมาของกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วเพิ่มมูลขึ้นโดยลำดับลำดับ
แล้วเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นไปโดยหลักธรรมชาติโดยไม่ต้องบีบถูกต้องไม่ต้องถูกบังคับบัญชาสั่งการสั่งงานอะไรหากเป็นเรื่องของธรรมชาตินั้นทำงานของตัวโดยลำดับลำดาด้วยความคล่องแคล่วคล่องตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะฉะนั้นจึงต้องลำบากในการที่จะแก้ไขดัดแปลงความรู้สึกเช่นนั้นให้เป็นความรู้สึกอย่างอื่นจากความรู้สึกในหลักธรรมชาติของกิเลสทั้งหลายนั้นเสียกลายมาเป็นความรู้สึกแห่งธรรมนี่จึงยากจึงลำบากสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเช่นเรามาฝึกหัดภาวนาเบื้องต้นหยิบนี้ว่าแวกคอนแทนรวดเร็วต่อความคิดความปรุงต่อความรู้ความเห็นความสัมผัสสัมพันธ์ต่างๆไม่มีอะไรเร็วยิ่งกว่าจิตที่หาสติไม่ได้เพราะอำนาจแห่งการบังคับของกิเลสอยู่ภายในจึงต้องลำบากลำบนไม่ใช่น้อยในขณะที่เราฝึกหัดเบื้องต้นเป็นเช่นนั้นไม่ว่าใครๆจะเป็นเหมือนกันแต่เรื่องความอุตสาห์พยายามหรือความมุ่งมั่นเป็นสำคัญมากความมุ่งมั่นต่อผลที่จะพึงได้รับต่อผลที่ตนพึงหวังนั่นเป็นรากฐานสำคัญมากเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามหรือความเพียรทุกด้านให้หมุนไปได้แม้จะยากลำบากก็หมุนไปได้ช้าหรือเร็วก็ตามต้องหมุนไปได้ด้วยอำนาจแห่งความมุ่งมั่นเป็นสำคัญดึงดูดให้พาให้ไปนั่นแหละทีนี้เมื่อเราใช้ความพยายามความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอไม่อิจฉาละอาใจต่อความเพียรเพราะอำนาจของกิเลสมันผลักมันดันเราย่อมจะเห็นความสงบเย็นใจเราย่อมจะเห็นความแปลกประหลาดภายในจิตใจของเราซึ่งเป็นธรรมชาติที่ควรจะรับสัมผัสความแปลกประหลาดอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าความภาคเพียรของเรายังไม่ถึงหรือสติปัญญาของเรายังไม่สามารถเท่านั้นพอที่จะเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งเคยเป็นเรื่องของกิเลสมากลายเป็นเรื่องของธรรมได้โดยคล่องตัวเหมือนกิเลสมันคล่องตัวของมันเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความภาคเพียรดำเนินอยู่โดยสม่ำเสมออย่าสำคัญว่าตนบวชมานานอย่าเป็นความเคยชินในความเพียรว่าตนเคยทำความเพียรมาแล้วอย่าเคยชินในความมีอายุพรรษามากน้อยเหล่านี้เป็นเรื่องความสำคัญมั่นหมายอันจะเป็นประทางให้สำคัญตนในทางที่ผิดและให้ย่อหย่อนต่อความภาคเพียรโดยลำดับลำดาหาเป็นความเป็นสาระในทางด้านธรรมะไม่ได้ จึงต้องเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอนั่นแหละนักปฏิบัติต้องเป็นผู้ใหม่ตื่นเนื้อตื่นตัวอยู่เสมอทางความภาคความเพียรทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นผู้ใหม่เสมอความเป็นผู้ใหม่คือความมีสติไม่นอนใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งมวลนั้นจะประมวลกันมาทราบที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่ไปทราบที่อื่นทำนั้นนี้มีอยู่แล้วทำไม่สงสัยเรื่องว่าทำไม่มีแต่สำคัญที่จิตนี่มีอะไรปิดบังไว้จึงไม่สามารถได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้ตามที่ธรรมมีอยู่จึงต้องได้ใช้กันประกอบความภาคเพียรขุดค้นลงเต็มที่เต็มฐานเต็มสติกำลังความสามารถนี่แหละเป็นทางที่จะให้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมทั้งหลายตั้งแต่สมถะธรรมคือความสงบเย็นใจความสงบเย็นใจจากการภาวนาจากความภาคเพียรนี้เราจะเห็นได้ภายในใจของเราเองในขณะนั้นจิตที่เคยวุ่นวายจะสงบตัวลงเพราะอำนาจแห่งความเพียรระงับดับกันแล้วก็จะยังเข้าสู่ความสงบเย็นใจเพียงเท่านี้เราก็เห็นความแปลกประหลาดภายในใจเพราะแต่ก่อนมาหรือพูดว่าตั้งแต่วันเกิดก็ได้เราไม่เคยเห็นใจนี่มีความสงบตัวโดยลำพังเลยเพิ่งมาสงบตัวด้วยความภาคเพียรในวันนี้หรือในขณะนี้เท่านั้นนะพอปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาความสงบอันนี้จะเป็นรสชาติที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าความรสชาติสิ่งใดที่เราเคยได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะเพิ่มหนึ่งความเชื่อในธรรมทั้งหลายจะเด่นขึ้นสองความภาคเพียรหรือความเพียรทุกด้านจะเพิ่มกำลังขึ้นโดยลำดับให้เราได้หนุนความภาคเพียรมีกำลังแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับลำดาความสงบเย็นใจก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นในเมื่อได้รับการอบรมหรือการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอ
จะไม่ลดน้อยลงและจะมีความละเอียดแห่งความสงบเข้าไปโดยลำดับลำดาจนเป็นที่แน่ใจว่าอ๋อนี่จิตสงบเป็นเช่นนี้เที่ยวเหลือเราไม่เคยเห็นความสงบของใจบัดนี้ได้เห็นแล้วและยังประจักษ์อยู่ตลอดเวลาด้วยไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนมองดูฐานของจิตจะเป็นฐานแห่งความสงบราบเรียบอยู่ภายในตัวเองแม้จะคิดตุ๋งคิดปรุงแต่งหน้าที่การงานหรือเรื่องอะไรๆได้อยู่ก็ตามแต่พื้นฐานแห่งความสงบของใจนั้นจะไม่ละตัวเองจะเป็นพื้นแห่งความสงบเย็นใจอยู่ตลอดนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อสงบหลายครั้งหลายหนเข้าไปก็สร้างพลังให้ตัวเองขึ้นจนกลายเป็นฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาเรียกว่าจิตเป็นสมาธินี่ที่เราเคยเห็นในตำหนักตำนาอ่านเป็นความจดความจำในตำราตำราว่าสมาธิคือความตั้งมั่นในตำราท่านบอกสมาธิคือความตั้งมั่นมันตั้งมั่นที่ไหนน่ะสมาธิแล้วก็มาเห็นที่ใจเพราะใจเป็นผู้ปฏิบัติใจเป็นผู้จดจำคำว่าสมาธิคือความตั้งมั่นมาสู่ตัวของเราแล้วปฏิบัติตามความจดจำนั้นด้วยภาคปฏิบัตินั่งสมาธิทำจิตให้เป็นความสงบด้วยสติจนกลายเป็นความสงบขึ้นมากลายเป็นความสงบขึ้นมาหลายครั้งหลายหนจนกลายเป็นสมาธิขึ้นมาภายในใจเพราะการสร้างฐานให้ตัวเองจากความสงบที่สงบครั้งนั้นรวมตัวเข้ามาเป็นเช่นนี้นี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธินี่เห็นได้ภายในใจนี่ก็เป็นสันทิฏฐิโกอันหนึ่งเห็นได้อย่างชัดไม่ต้องไปถามผู้ใดเลยรู้ได้ภายในใจของตัวเองนี่เป็นขั้นหนึ่งเพียงความสงบเท่านั้นก็เป็นพื้นฐานแห่งปัญญาที่จะพิจารณาคลี่คลายสภาวธรรมทั้งหลายได้ตามขั้นแห่งสมาธิที่จะหนุนปัญญาได้ไม่ใช่ว่าจิตเป็นสมาธิเต็มที่แล้วจึงจะพิจารณาปัญญาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจิตมีจิตเป็นสมาธิขั้นใดภูมิไหนควรแก่ปัญญาขั้นนั้นๆที่จะพิจารณาคลี่คลายสภาวธรรมทั้งหลายให้มีความรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับได้และเป็นคู่เคียงไปโดยลำดับตำนานี่ก็สมาธิมีความสามารถแก่กล้ามากเท่าไรปัญญาก็ยิ่งพิจารณาได้อย่างรวดเร็วนี่แหละหลักของสมาธิเป็นเช่นนี้ด้วยก็รู้โดยตัวเองและเรื่องของปัญญาที่ว่ารู้ยังไงเห็นยังไงก็จะรู้ในเมื่อสมาธิเป็นเครื่องหนุนไม่แล้วท่านจึงเรียกสมาธิปริภาริตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังซาปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องอบรมหรือเป็นเครื่องหนุนแล้วย่อมมีความแก้วกล้าสามารถคล่องตัวในการพิจารณาท่านเรียกว่ามีอนิสงส์มากท่านว่าก็คือมีพลังนั่นเองมีความแก้วกล้าสามารถมีความคล่องตัวปรากฏขึ้นโดยลำดับลำดาเพราะจิตที่เป็นสมาธิแล้วไม่มีความหิวโหยในอารมณ์อันใดภายนอกซึ่งเคยเป็นมามีความอิ่มตัวอยู่ภายในวงสมาธิเมื่อพาพิจารณาทางด้านปัญญาจิตย่อมทำงานตามการพิจารณานั้นตามที่สั่งเสียหรือตามที่บังคับบัญชาให้ทำนั้นไม่ละเหเร่ร่อนวุ่นวายไปกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยความหิวโหยอารมณ์ต่างๆเหมือนคนที่ไม่มีสมาธิภายในใจจิตจึงเป็นของสำคัญที่จะต้องให้มีความสงบเพื่อเป็นบาดฐานของทางด้านปัญญาปัญญาจะได้ทำหน้าที่ของตัวโดยสะดวกเพราะจิตไม่ฟุ้งซ่านรำคาญไม่หิวโหยกับอารมณ์แล้วแส่สายทางโน้นแส่สายทางนี้แย่งไปทางโน้นขัดแย่งทางโน้นขัดแย่งไปทางนี้ถ้าจิตสงบแล้วไม่ยุ่งนั่นอันว่าจึงว่าสมาธิอบรมปัญญาสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญามีความสามารถแก้วกล้ามีความคล่องตัวทีนี้เมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาสิ่งใดที่ไม่เคยรู้ก็เห็นจะรู้จะเห็นขึ้นมาโดยลำดับลำดาไม่มีทางสิ้นสุดเช่นเดียวกันส่วนสมาธินั้นมีสิ้นสุดได้เมื่อพิจารณาเมื่อภาวนาสมาธิให้ละเอียดเต็มที่ของสมาธิถึงขั้นอัปปนาแล้วมีเท่านั้นไม่ก้าวต่อจากนั้นไปเลยคือกำหนดลงไปถึงแค่ท่านเรียกว่าอัปปนาคือแนบแน่นได้ตามต้องการพอกำหนดลงถึงนั้นแล้วก็อยู่จะให้ละเอียดยิ่งกว่านั้นไปก็เป็นไปไม่ได้เพียงเท่านั้นแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็เข้าไปเท่านั้นนั่นเป็นสมาธิให้ละเอียดยิ่งกว่านั้นไม่ได้นี่อยู่ตัวเรียกสมาธิเต็มภูมิเป็นเช่นนั้น
ส่วนปัญญาไม่สิ้นสุดพิจารณาเท่าไหร่ยิ่งแยบคายไปโดยลำดับลำนาสรุปความลงว่าจนกระทั่งกิเลสพังทลายลงหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเลยเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วปัญญานี้ถึงจะพอตัวหยุดถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้แล้วปัญญาจะไม่มีหยุดยั้งจะมีความละเอียดแหลมคมไปโดยลำดับลำดาเช่นเดียวกับกิเลสที่มันละเอียดแหลมคมมากต่อหัวใจของสัตว์โลกหรือหัวใจของเราเองท่านสติปัญญาจึงต้องใช้ความพิจารณาให้มากถึงขั้นที่พิจารณาเอาจริงเอาจังเมื่อถึงขั้นที่จะพักสงบเช่นเดียวกับเราพักงานเราก็ต้องพักไม่พักไม่ได้ทำแต่งานอย่างเดียวตายได้คนเราไม่รับทานไม่พักผ่อนนอนหลับมันตายได้ถึงจะได้งานก็ตามแต่ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสุดท้ายก็หมดกำลังจึงต้องอาศัยพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารได้สบายแล้วประกอบการงานต่อไปสลับกันไปเรื่อยๆเช่นนี้การพิจารณาทางด้านปัญญาก็เหมือนกันเมื่อนาสงบจะพักทางด้านสมาธิก็พักไม่ต้องกังวลกับสิ่งใดขึ้นที่ว่าปัญญาไม่ยุ่งในขณะที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิคืออารมณ์อันเดียวพักตัวด้วยความสงบก็พักเข้าเสียมีแต่อารมณ์แห่งสมาธิอย่างเดียวแล้วอยู่ด้วยความสงบเย็นใจพอถึงเวลาที่ควรจะออกจากความสงบแล้วเพราะมีกำลังพอสมควรแล้วก็ออกพิจารณาคลี่คลายทางด้านปัญญาปัญญาก็หมุนตัวไปเรื่อยๆด้วยการพิจารณาปัญญานี้มีหลายขั้นตั้งแต่ขั้นอสุภะอสุพังไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดปัญญาจะเดินตลอดทั่วถึงไปหมดเช่นขันธ์หยาบปัญญาก็จะพิจารณาทางด้านอสุภะเป็นส่วนมากขันธ์หยาบคืออะไรรูปขันธ์ที่เห็นมากเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีนี่เป็นความสำคัญของกิเลสที่เสี่ยมสอนมาตั้งแต่การไหนๆทำสัตว์โลกให้ตื่นให้หลงอยู่ไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันเห็นโทษของมันปัญญาจึงต้องสอดแทรกเข้าไปตรงนั้นแก้ความที่ว่าสวยงามมันสวยงามยังไงดูให้เห็นหาความสวยงามให้มันเห็นถ้ามันมีจริงๆมันจะเห็นมันจะพบในสิ่งนั้นแหละแต่เวลาพิจารณาเข้าไปที่ไหนที่ว่าสวยงามไม่มีปรากฏมีแต่อสุภะสุพังเต็มเนื้อเต็มตัวทำไมจะทนต่อความจริงได้ต้องยอมรับว่าหาความจริงหาความสวยงามไม่มีในสกลกายนี้มีแต่ความอสุภะสุพังเต็มเนื้อเต็มตัวของเราทั้งเป็นทั้งตายมันเป็นอสุภะดุอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนี่คือหลักของปัญญาพิจารณาที่คลายในขั้นหยาบคือรูปขันธ์ส่วนมากพิจารณาถึงเรื่องอสุภะสุพังจากนั้นก็แปรสภาพลงไปก็เป็นอนิจจังทุกขังไปยังไงบีบบังคับขนาดไหนดูเอาเราก็รู้อนัตตาเป็นสาระสำคัญควรจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ที่ตรงไหนทั้งรูปกายของเรานี่ทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณเอาการเหล่านี้เมื่อเลื่อนจากรูปขันธ์นี้ไปแล้วมักจะพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ไม่ย้อนไม่พิจารณาเป็นอสุภะเพราะสิ่งนั้นไม่เกี่ยวคำเรื่องว่าสุภะอสุภะมันมีเฉพาะเรื่องของกายเท่านั้นที่สำคัญมันหมายแรงต่างจึงต้องแก้ความสำคัญมันหมายว่าเป็นของสวยงามนั้นด้วยการพิจารณาอสุภะอรูปธรรมแก้กันพอขั้นนี้สมบูรณ์ภายในจิตใจคือประจักษ์กับปัญญาอย่างชัดเจนแล้วย่อมปล่อยวางทั้งสุภะคือคำสำคัญว่าสวยว่างามด้วยทั้งอสุภะที่สำคัญว่าไม่สวยไม่งามด้วยไม่สนใจไม่ยึดในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งพอตัวในการพิจารณาแล้วผ่านไปในท่ามกลางแห่งความพอดีของตัวเองนั่นท่านเรียกว่าปัญญาผ่านไปนั้นแล้วแต่พิจารณาอะไรเพราะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นขันธ์ละเอียดคือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เรียกว่านามขันธ์นามขันธ์นี่พิจารณาด้วยไตรลักษณ์คืออนิจจังก็ตามทุกขังก็ตามอนัตตาก็ตามขอให้พิจารณาให้มีความถนัดชัดภายในจิตใจถนัดใจแน่ใจในอาการใดชอบในอาการใดในอนิจจังก็ดีในทุกขังก็ดีในอนัตตาก็ดีพิจารณาอันนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งได้หากวิ่งถึงกันหมดเพราะธรรมเหล่านี้เกี่ยวโยงกันนี่เรียกว่าปัญญาอย่างทราบตามความเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ย่อมปล่อยวางเช่นเดียวกันกับรูปคือรูปกายของเหล่านี้แล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง5นี้เป็นอาการอันหนึ่งของจิตเท่านั้นไม่ใช่จิตนักภาวนาจะทราบเองโดยไม่ต้องสงสัยยิ่งถึงขั้นพิจารณาทางด้านปัญญานี้แล้วทราบได้อย่างชัดเจนว่ารูปนี่คืออะไร
ไม่สงสัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างเป็นธรรมชาติของมันเป็นอาการของจิตแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นหาความเป็นจิตมีที่ไหนไม่มีทราบได้อย่างชัดเจนและปล่อยวางได้ตามเป็นจริงลงได้ตามเป็นจริงของมันนั่นนี่หลักของการพิจารณาทางด้านปัญญาท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติรู้ต้องรู้อย่างนี้จึงรู้จริงเห็นจริงรู้อย่างนี้พิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาอริยสัจการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นอะไรพิจารณาอริยสัจทั้งนั้นอสุภะอสุพังคืออะไรสมุทัยมันว่าสวยว่างามนั่นอสุภะความไม่สวยไม่งามคือมรรคนั่นสับมันเข้าไปฟันมันเข้าไปให้แหลกแตกกระจายลงไปหาความสวยงามก็ไม่ได้หาความไม่สวยไม่งามก็ไม่ได้มันเป็นสภาพแห่งธาตุอันหนึ่งหรือดินน้ำลมไฟไปตอนนั้นเราหาความสวยงามที่ไหนได้ในดินในน้ำในลมในไฟนี่จึงเรียกว่าอริยสัจนี่แหละการพิจารณาตะกี้นี้เราพูดแล้วว่าหลักพุทธศาสนาคือหลักอริยสัจเป็นเครื่องยืนยันการพิจารณาก็ต้องพิจารณาตามหลักอริยสัจนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงในรูปก็พิจารณาอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าพิจารณาอริยสัจเหมือนกันอันหนึ่งและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้จังทุกขังอนัตตาจะไม่อริยสัจจะเป็นอะไรไปพิจารณาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วถอนตัวออกมาจากนั้นเรียกว่าปล่อยวางลงตามสภาพแห่งความเป็นจริงของมันเมื่อปล่อยวางลงไปแล้วจิตมันก็เด่นใช่ไหมมันกล่าวไว้ในธรรมบทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมแท้ผ่องใสเป็นพระพัฒน์สอนแต่อาศัยกิเลสมันจรมาหลังนี่ขั้นของจิตของผู้ชำระพระพัฒน์สอนก็มีแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นอาการทั้งห้านี้ก็ทราบแล้วว่าเป็นอาการและไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการทั้งหลายด้วยนอกจากเวทนาจิตที่มันมีอย่างละเอียดที่มันยังไม่สามารถแต่ยังไงก็ไม่พ้นเรื่องการพิจารณาพระพุทธสอนที่จะพังไปด้วยกันได้ด้วยปัญญาเหมือนกันนี่หลักการพิจารณาอริยสัจทั้งนั้นนั่นนะที่กล่าวมาทั้งหมดทีนี้คำว่าพระพุทธสอนคืออะไรอวิชชาไม่ใช่อริยสัจจะเป็นอะไรไปนั่นแหละตัวสมุทัยรากแก้วของสมุทัยคือวิชานั่นแหละที่ว่าเป็นพระพัฒน์สอนพระพัฒน์สอนที่ใสสว่างกระจ่างแจ้งท่านโอภาส16อะไรที่กล่าวนั้นนี่แหละรวมตัวลงมาเป็นอันนี้มาอยู่ที่นี่ทราบได้โดยภาคปฏิบัติเพียงเราเรียนเท่าไหร่ก็เรียนเถอะเรียนจนกระทั่งวันตายหาความหายสงสัยไม่ได้เลยต้องเป็นภาคปฏิบัติเป็นสำคัญนี่เมื่อพิจารณาทางภาคปฏิบัติด้วยอริยสัจธรรมผ่านในสัจธรรมเข้าไปแล้วจะเจอกันโดยลำดับพิจารณาเรื่องสมุทัยสัตว์อันเป็นจอมกษัตริย์วัฏจักรนี้ด้วยมรรคสัตว์เรียกคือมหาสติมหาปัญญาฟาดฟันหันแหลกกันลงไปที่ตรงนั้นแล้วแตกกระจายไม่มีอะไรเหลือแล้วไหนที่นี่เรื่องที่เคยเป็นอุปสรรคเรื่องที่เคยเป็นข้าศึกต่อหัวใจเราคืออะไรทำไมจะไม่ทราบว่าก็คือหัวอวิชชานี้อันเดียวนี้เท่านั้นเป็นตัวใหญ่เป็นจอมกษัตริย์ทั้งหลายแห่งวัฏจักรนี้อาการทั้งหลายทำให้หลงหมดก็เพราะรากเหง้าข้อมูลมันคืออวิชชาพาให้หลงนั่นมันก็ทราบเมื่อได้ถอดถอนหมดไม่มีอะไรเหลือแม้แต่กระทั่งอวิชชาแตกกระจัดกระจายแทนออกจากจิตใจหมดแล้วมีอะไรมาคล้องภายในใจถึงจะมีอะไรนั่นน่ะท่านว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมเบิ้งว่างไปหมดข้างนอกก็ว่างข้างในก็ว่างข้างนอกก็ปล่อยวางข้างในก็ปล่อยวางไม่ยึดถือไว้โดยประการทั้งปวงทั้งภายนอกภายในนะเบิ้งว่างไปหมดอย่างเรียกว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่อวิชชาแตกกระจายไปแล้วไม่มีที่ยึดอะไรกันยึดหาอะไรยึดหาภพหาชาตินั่นแหละถ้าลงยึดอยู่ต้องเป็นภพเป็นชาติภายในจิตใจรู้ชัดๆนี่แหละภาคปฏิบัติไม่เคยรู้ก็ตามเมื่อถึงขั้นรู้ปิดไม่อยู่เมื่อถึงขั้นเชื่อแล้วปิดไม่อยู่เรื่องเชื่อธรรมทั้งหลายอริยสัจเป็นตัวยืนยันเป็นหลักธรรมที่ยืนยันแห่งความรู้แจ้งแทงทะลุทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยนี่นี่มันก็สะเทือนไปถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสดามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าอันนี้มีหรือไม่มีที่รู้อยู่ภายในเวลานี้นั่นมันบอกใครเป็นคนสอนไม่ให้เรารู้อย่างนี้ถ้าไม่ใช่ศาสดาไม่ผ่านแล้วอะไรมาสอนเรานั่นมันยอมรับโดยลงธรรมดาสาวกอรหันต์หลานทั้งหลายล้วนแล้วตั้งแต่ผ่านอริยสัจนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาหรือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีที่สงสัยเทียบกันหน้ากับว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอ้าวก้าวเข้าไปตลาดที่มันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสินค้าต่างๆขอจะว่าเรามีเงินหรือไม่เท่านั้นล่ะ
จะเอาอะไรไปซื้อเอาเลยนับตั้งแต่สตางค์หนึ่งขึ้นไปถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านบาทซื้อได้หมดของในร้านในตลาด นั่นไม่อดไม่อัดไม่อั้นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเรื่องมรรคผลนิพพานในศาสนาพุทธเหล่านี้มีทุกแง่ทุกมุมทุกด้านเหมือนกันหมดสำหรับก้อมนักตัดทั้งหลายตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเรื่อยทานศีลภาวนาโดยลำดับลำดาเอาเราจะสร้างอะไรสร้างไปสติก็เอาตั้งแต่เริ่มลุกคุกคานปัญญาก็เริ่มแต่ล้มลุกคุกคานไปจนกระทั่งมีความเฉลียวฉลาดแตกแขนงไปไม่มีสิ้นสุดจนถึงยมุตพนิพานหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงนี่แหละท่านว่ามรรคผลนิพพานเต็มที่ในศาสนาธรรมของพระเจ้าคือตลาดของผลนิพพานกระจายอยู่ภายในหัวใจนี่นะไม่ได้อยู่ที่ไหนเราจะไปเข้าใจว่ามีอยู่ตามตู้ตามหีบตามกระพี้นั่นมีแต่ชื่อของมรรคผลนิพพานนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นมีแต่ชื่อท่านสอนเข้ามาที่หัวใจเราให้ปฏิบัติที่หัวใจนี้กิเลสอยู่ที่หัวใจเรานี่เวลานี้ไม่ได้อยู่ที่หนังสือนะทุกข์ก็ไม่อยู่ที่หนังสือไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์สมุทัยตัวกิเลสราคะตัณหาไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์นิโรธคือความดับทุกข์ก็มีแต่ชื่อในคัมภีร์ไม่มีตัวทุกข์ไม่มีตัวดับทุกข์มรรคคือความรู้แจ้งแทงทะลุด้วยสติปัญญานั่นมีแต่ชื่อของสติปัญญาสติปัญญาจริงๆอยู่ในหัวใจของเรานะกิเลสจริงๆอยู่ที่หัวใจการฆ่ากิเลสฆ่าที่หัวใจด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาที่เป็นอริยสัจฝ่ายมรรคพังทลายลงไปในทุกสมุทัยที่เป็นฝ่ายผูกมัดภายในหัวใจแล้วแตกกระจายลงไปแล้วนี่แหละท่านมาทรงมรรคผลนิพพานทรงที่นี่ไม่ได้ทรงที่ไหนนะรู้แจ้งแทงทะลุรู้ตรงนี้ไม่รู้ที่ไหนเอาให้จริงจังนักปฏิบัติอย่าเลี้ยวและหลายอย่าหลอกตัวเองวันนั้นหลอกไปวันนี้หลอกไปเลยจะไม่ได้เรื่องในราวนะพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายตื่นโลกตื่นสงสารไปไม่ได้ดูหัวใจของเจ้าของมันมีอะไรมันหลอกให้ตื่นอยู่นั่นน่ะเวลานี้เอาธรรมจากเข้าไปสติปัญญาจากเข้าไปเลยมันจะรู้เรื่องรู้ราวพระพุทธเจ้าสอนให้ดูใจเป็นสำคัญที่สุดใจนั่นเป็นตัวก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวก่อทั้งวันทั้งคืนดูเฉยๆมันมีเมื่อไรจิตนั่นน่ะดูที่ถ้ามีสติจะต้องรู้จิตอยู่เฉยเมื่อไหร่มีแต่ก่อเรื่องก่อราวเรื่องไหนที่ผ่านมากี่กับกี่คันกี่ปีกี่เดือนมันเอามาอุ่นหลอกเจ้าของนั่นน่ะไม่มีความจืดจางไม่มีเห็นว่านี่เป็นเดนแล้วนะอย่ามาหลอกเราอันนี้เป็นเดนไปแล้วไม่เคยมีถ้าลงเป็นเรื่องของกิเลสหลอกแล้วกินมันยังค่ำคืนยังรุ่งกินจนจะตายให้กิเลสมันหลอกให้กินให้กินพูดง่ายๆเอาอย่างนี้นะมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับความโง่ของพวกเราแล้วก็กินนี่กิเลสหลอกอะไรกินหมดไม่มีคำว่าอันนั้นเป็นเด่นนี้เป็นเด่นด้วยอำนาจของปัญญาบ้างไม่มีเลยนี่จะติดทั้งนั้นปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาก็ตามสดๆร้อนๆนั้นทีเดียวแหละถูกหลอกถูกต้มทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าจะเรื่องลูกเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสทั้งกายทั้งกายทั้งในทั้งนอกทั้งอดีตอนาคตมันมาปรุงขึ้นในวงปัจจุบันหลอกให้หลงอยู่นั่นน่ะในจิตเนี่ยฉะนั้นจิตจึงเป็นตัวเรื่องเป็นตัวก่อเหตุที่สุดอยู่ตรงนี้เพราะสมุทัยมันอยู่ที่นั่นเมื่อสติปัญญาขึ้นเป็นฝ่ายมรรคฟันกันลงไปฟันลงไปมันจะเห็นเรื่องกันทั้งหมดและสุดท้ายก็ใจตรงนี้ก็ได้กลายเป็นสถานที่ทำงานแห่งธรรมฟาดกิเลสแหลกลงไปหมดแต่ก่อนเป็นสถานที่ทำลายทำงานของกิเลสผิดผลประโยชน์ขึ้นมาแก่ตัวของมันเองพอสติปัญญาฝ่ายธรรมมีกำลังมากขึ้นมาโดยลำดับก็พังกิเลสลงไปเลยใจตรงนี้เลยกลายเป็นสถานที่ทำงานแห่งธรรมผิดธรรมขึ้นมาภายในจิตใจเลยกลายเป็นอวกาศของจิตอวกาศของธรรมขึ้นที่ใจของผู้นั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่การปฏิบัติธรรมแล้วหาที่ไหนหาธรรมเวลานี้มันอยู่ที่ไหนธรรมน่ะทำไมอยู่ที่หัวใจถามที่กิเลสมันอยู่ที่ไหนปิดไม่รู้ธรรมเห็นธรรมอะไรปิดก็นอกจากกิเลสเท่านั้นมีอะไรปิดฟันกิเลสลงไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเอาไว้แล้วไม่ได้บอกทำอยู่ที่ไหนจะรู้เองใจเท่านั้นจะเป็นผู้ติดรอสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทั้งหลายอย่างอื่นสัมผัสไม่ได้ถ้าใจนี้พร้อมเสมอขอให้ได้เปิดเผยตัวเองออกมาเถอะยังไงจะรับรู้รับเห็นไม่ว่าทำขั้นใดจะประกาศกลางวันขึ้นที่หัวใจดวงนี้ทั้งนั้นเพราะนั้นคือขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถเราอย่าตื่นพบตื่นชาติเราอย่าตื่นมรรคสงสารอย่าตื่นเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายอย่าตื่นโลกมันเกิดจากจะตายมาอย่างนี้มีตั้งกับตั้งการที่ขับขี่กันแล้วในรายของเราคนหนึ่งคนหนึ่งเท่านั้นน่ะนี่ไม่สงสัยพูดโกงๆพอได้ค้นเรื่องอริยสัจให้มันแตกกระจายภายในหัวใจแล้วไม่สงสัยนี่พูดจริงๆการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนี่ก็พูดด้วยความจริงใจจริงๆไม่ได้ลูกๆคำๆเอามาพูดนะเวลาโง่ไม่ต้องโง่หัวใจดวงนี้เวลาฉลาดไม่ต้องบอกไม่ว่าหัวใจดวงไหนแต่ถึงขั้นฉลาดแล้วฉลาดเองเหมือนกันเมื่อถึงขั้นฉลาดแล้วไม่โง่นะถ้าโง่จะที่เหลือมันจะพังได้ยังไงใจต้องเป็นใจฉลาดที่กิเลสถึงจะพัง
ผิดขึ้นมาความฉลาดไม่อยู่ในหัวใจของทุกคนผู้จะสอนไม่ทุกคนนะสติปัญญาอยู่ที่ไหนสอนพวกเรานี่ทั้งนั้นเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตไม่ใช่ลูกศิษย์เทวทัตทำลายศาสนาอยู่ภายในวงของพระของตัวเองที่หยิ่งว่าตัวมีความป้าความเพียรความเพียรขี้หมาอะไรมีแต่ความเพียรที่เด็ดมันฟัดหัวเรานั่นถ้าสติไม่มีเป็นอย่างนั้นเอาละการแสดงตามก็บอกทุกคนไม่เหนื่อยนี่แหละมันลึกล้ำมากนะจิตลึกล้ำมากจริงๆไม่มีอะไรที่จะสามารถแกะมันออกได้เลยนอกจากทำพระพุทธเจ้าเท่านั้นด้วยภาคปฏิบัติทำก็ทำก็ทำเถอะเรียนก็เรียนมาเถอะถ้าไม่ใช่ภาคปฏิบัติแล้วจะไม่หายสงสัยในสิ่งนี้เลยก็ธรรมดาเหมือนคนเขาไม่ได้เรียนนั่นแหละเลยเป็นอย่างนั้นไปนะถ้าไม่มีอะไรเห็นไม่มีอะไรรู้มีแต่ความจำไม่เฉยความจริงไม่มีพอที่จะเอาพิสูจน์กันได้เลยจะอะไรมาเชื่อมนุษย์เรานะพอความจริงมันจับมันเข้าจำเข้าเห็นด้วยตาสิ่งใดจะไปเห็นด้วยตาของเราแล้วความเชื่อมันบอกเองไม่ต้องให้ใครคนใดมาบอกพอมองเห็นปั้มนี่มันเข้าใจพอได้ยินปั้มมันเข้าใจนั่นแหละถ้าลงมันได้สัมผัสแล้วมันก็เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองก็ได้นี่แหละตามพิธีโกก็เหมือนกันภาพดีไหมถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเลยก็ไม่ผิดแล้วเราท่านๆเรื่องเรียนมากเรียนน้อยนี่เรียนไม่ได้ถลอกปอกเปิดเลยดีไม่ดีท่านนงตัวด้วยว่าเรียนมากนั่นเสริมที่เหลือขึ้นไปอีกมากที่กว่าคนธรรมดาสำคัญยิ่งในจองด้วยนะว่าเรียนมากถ้าไม่ได้ปฏิบัติหรือพอปฏิบัติแล้วจะเริ่มพังที่ผีมานานเหล่านี้ทั้งความสัมพันธ์ตนนี้ลงไปเดินดับธรรมดาพังลงไปพังลงไปต่อไปก็เห็นโทษแห่งความสำคัญของตนเองจากนั้นก็พังหมดเลยที่เหลือพังเป็นนั้นนะไหนฉันนั้นมันนี่พอเริ่มหยุดทันทีผมไม่อยากนั่นถ้ามันลงมันปล่อยให้มันเหนื่อยมากๆแล้วหยุดแล้วมันกดทวงอยู่นั่นมันกดทวงภายในต้องระวังถ้ามีมากความเพียรไม่ค่อยเข้มแข็งนะทำมากๆแล้วมันอืดอาดเหนื่อยหน่ายมันไม่เหมือนน้อยนะอันนี้มันก็ได้อันหนึ่งมันก็เสียอันหนึ่งจะทำไงผมผู้เป็นหัวหน้านี่ก็ลำบากเหมือนกันนะใครก็อยากมาก็อยากมามีน้อยความเพียรก็เข้มแข็งดีทำอะไรก็คล่องตัวเพราะไม่มากถ้ามากแล้วมันก็อึดอัดมันเกี่ยวโยงกันไปหมดวัดเนี่ยผมที่ดูตัวเพียงจัดอาหารตอนนี้ก็พอแล้วดูยิ่งมากเท่าไรมันก็ยิ่งอึดอัดเหนื่อยหน่อยอย่างว่าเนี่ยภาพเพื่อนนี่มันเป็นหน้าเป็นหลังอะไรเลยมาแห่กันหยีเฉยหาตัวเนื้อหาตนหาตัวก็ไม่เจอพระลูกพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนี่มันจะลงไปขายตัวกันที่กรุงเทพเยอะนะเราวิตกวิจารณ์เหมือนกันเฮ่อเนี่ยบ้ามีคนเคารพบ้างอะไรบ้างเป็นบ้าขึ้นนะว่าดินเหนียวติดหัวทั้งว่าตัวมีหงอนขึ้นเนี่ยอันนี้แหละสำคัญทำให้ศาสนาเสียคล้ายตัวเองลังไหลไปกรุงเทพกรรมฐานมันเป็นแน่ๆไม่สงสัยผู้มุ่งหวังมุ่งทำหาตั้งแต่ที่สงัดที่เวทประกอบความภาคเพียรเท่านั้นนั่นผู้เป็นธรรมผู้จะทรงอัตถุธรรมไม่คือผู้เช่นนั้นไม่ใช่ผู้เฮ่อกันอย่างนั้นยังมีเลยแห่กันลงไปสักการะคือสังหันติมันก็ลงตรงนั้นดิลาภสักการะบูชามันตายเพราะลาภสักการะบูชาเพราะความนับถือให้คนอื่นมานับถือเจ้าของไม่นับถือเจ้าของมันได้เรื่องอะไรเจ้าของนับถือเจ้าของยึดประคองเจ้าของให้ดีเรื่องนอกมันพังตะวันนอกเป็นไรเรื่องในคือเรื่องตัวเองดีชั่วมันประกาศอยู่ในตัวของเราเองอย่างไรมันจะดีก็เอาลงไปตรงนี้อันนี้ดีแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรละภายนอกเรื่องคนนับถือเขานับถือก็เป็นเรื่องของเขาเป็นความเชื่อความเลื่อมใสมัน
เรื่องใสอยู่ในหัวใจของเขาเขาว่าผ่องใสก็ผ่องใสอยู่ในหัวใจของเขาใจของเราเหมือนกับทานไฟมันได้เรื่องอะไรถ้ามีไฟอยู่ก็แดงโล่ถ้ามีไฟก็ดำไปอีกนะทานไฟอย่างนั้นมันเรื่องอะไรครูบาอาจารย์ก็ยิ่งร่วงร่วงรับไปยิ่งร่วงรับไปแล้วอันนี้แหละมันจะแซงหน้าไปแล้วทีนี้ไปใหญ่แล้วไม่มีที่เคารพนับถือไม่มีที่ระวังเลยยิ่งไปใหญ่ความไม่มีธรรมเป็นอย่างนั้นนะที่เดียดมันเร็วนะรวดเร็วที่สุดต่อการสังหารธรรมไม่มีอะไรเกินที่เดียดความรวดเร็วในการทำลายศาสนาทำลายตัวเองกับการสอบการกับการก่อสร้างอันหนึ่งอันนี้ผมก็วิตกมากเหมือนกันนี่ขู่หมู่เพื่อนไว้ผู้ที่ยังเคารพในธรรมอยู่ก็จะเชื่อครูอาจารย์ผู้ที่มันหมดความเชื่อธรรมแล้วอันก็จะถือวัตถุเครื่องก่อสร้างนั่นแหละเป็นเครื่องประดับเหยียดบ้าของมันเป็นแน่ๆนะนี่ฟังจะว่าวัตถุเป็นอะไรมันเต็มแผ่นดินอยู่นี่วิเศษวิโสอะไรใครเกิดมาก็เกิดมากับวัตถุนี่หรือท้องแม่กับวัตถุนั่นจะเป็นอะไรไปทั้งวัตถุบ้านเรือนสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอาศัยมันมีแต่วัตถุทั้งนั้นวิเศษอะไรเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราต้องเอามาเทียบมาเคียงสิพระพุทธเจ้าวิเศษวิเศษอะไรพิจารณาสิวิเศษด้วยวัตถุหรือวิเศษด้วยธรรมนั่นเพียงเท่านั้นทางจิตมันก็ปักเข้าในธรรมแบบเห่อเห่อมันเท่านั้นตายทิ้งสองจะเอาเป็นนักกรรมฐานเราเรื่องการก่อการสร้างยุ่งหัวใจเจ้าของไม่ยอมสร้างไม่ยอมปรับปรุงไม่ยอมแก้ไขนี่สิไปหาสนใจไปหาเก่าแต่ที่ไม่คันมันถลอกปอกเปิดไปเรื่อยๆที่มันคันๆอยู่ในหัวใจไม่ยอมเก่านี่มันขัดกับธรรมอยู่ตลอดเรียกต้องได้เปรียบธรรมเสมอไปแหละนี่ก็หมดไปแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีที่ไหนเดี๋ยวนี้มันได้มีที่เกาะที่ยึดแล้วถ้าไม่ยึดหลักธรรมหลักวินัยแล้วหาที่ยึดไม่ได้เหมือนว่าเชือกขาดบนอากาศหัวปักลงมาท่านดวงไม่มีหลักไม่มีธรรมวินัยเป็นเครื่องยึดของใจแล้วเป็นอย่างนั้นนี่เลยเอาหัวปักไปเลยถ้าการดวนนี่มันก็มันเต็มที่แล้วมันปล่อยไปแล้วอย่างที่ว่านี่นะไม่ทราบเองมันเป็นอยู่ในหัวใจเจ้าของเองมันปล่อยมันรำคาญถ้าพูดแบบว่ารำคาญแต่มันไม่แบบไม่ใช่รำคาญแบบอะไรจะว่าเป็นกิเลสหรือมันก็ไม่ใช่มันรู้ในตัวของมันว่ากำลังวังช้างเราที่จะทำประโยชน์ให้โลกนี้มันอ่อนตัวลงไปมันก็ไม่อยากจะเล่นอยู่เจ้าของคนเดียววันหนึ่งพอดีก็ทรงท่าทรงขันไว้เท่านั้นพอแล้วไม่อยากยุ่งกับอะไรพูดกับใครมันจำเป็นก็ได้พูดอย่างที่เห็นกันอยู่นี่ตอนเช้าก็ทนเอาสังหารแล้วเพราะเมืองอุดรนี่จะบอกเขาไว้แล้วว่าอุดรนี่เป็นเหมือนกับเมืองเจ้าของถ้าหากว่าจะมาก็มาแต่ตอนเช้าซึ่งเป็นเวลาที่เราลงอยู่แล้วลงมาสลานนั่นเวลาเขามาตอนเช้าแล้วเขาอยากคบอยากเห็นอยากมาทำบุญให้ทานก็แล้วก็ถือโอกาสพูดถึงจะลำบากก็ทนเอาตอนนั้นพูดเขากับเขาบ้างพอถึงตอนแล้วก็ให้เขากลับไปหลังนั้นแล้วก็ไม่อันนั้นอุดรเนาะแล้วบอกมันไม่มายุ่งเหนือเราได้รับแต่ตอนเช้าก็อย่างนั้นทนเอาหัวใจคนเราถือหัวใจเป็นสำคัญฝืนไปอย่างนั้นเพื่อหัวใจทั้งกายทั้งใจมีแต่หัวใจมาหัวใจมีคุณค่ามากโดยอุตส่าห์พยายามบึกบึนไปยากลำบากก็ทนเอาพอทนได้ทนไปนอกจากมันจะทนไม่ไหวก็ต้องพักไปมันปล่อยไปอย่างนั้นไม่ได้เล่นกับอะไรเลยประกอบกับว่าอะไรก็พิจารณาหมดแล้วสงสัยอะไรเนี่ยถ้าว่าสงสัยมันไม่ได้สงสัยอะไรในหัวใจไม่เคยคิดว่าอะไรเป็นหลักพอจิตมันจะไปยึดนั่นยึดนี่อะไรแม้แต่ธาตุขันธ์ที่อยู่ด้วยกันนี่มันก็ได้เคยพูดแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนมันก็เหมือนเครื่องมือเหมือนเรายกอันนั้นจับนั้นขึ้นมาฟันนั้นจับมันนี่จับมีดจับไม้ขึ้นมาฟันนั้นฟันนี่อันนี้ก็เหมือนกัน
มันก็เป็นร่างเครื่องมือของใจเท่านั้นเองจะเป็นอะไรไปรู้ได้ชัดๆอยู่นั่นก็คือฝืนมันอะไรอีกความรู้นั่นแบกหามอะไรเนาะวันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็มีแต่มืดกับแจ้งอย่างนั้นมีอะไรพิเศษบ้างพี่นาสินักปฏิบัติมีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งแจ้งเท่านั้นล่วงไปวันหนึ่งวันหนึ่งมีอะไรแปลกประหลาดสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่เกิดสัมผัสสัมพันธ์ภายนอกภายนอกก็มีสิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแล้วตื่นอะไรแน่หนุ่มอะไรกันโธ่เล่นหูทุกคนมันจะสนุกปวดนอนเออผีบ้าเอ้ยบุญอ่ะเออสุดนอนโอ้ยมันสุกไรเนาะเลยนอนอยู่เลยเนาะมันอ้วนนี่อะไรกันไหมโธ่เก่าหูมันชอบเนาะเก่าหูโดเอาละอันนี้เนาะเรียกกันเอาอันนี้ออกไป